สถิตอยู่ในใจตราบนิดนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์ภาพที่เราเห็นกันจนชินตาก็คือการที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์นะคะและที่จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้นะคะก็เป็นอีกสถานที่นึงค่ะซึ่งพระองค์ได้เสด็จมาถึง13ครั้งและในแต่ละครั้งก็สร้างความประทับใจแบบไม่รู้ลืมให้กับชาวสองแควแห่งนี้ค่ะและตอนนี้นะคะแพทก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระบารมีปกเกล้าชาวพิษณุโลกค่ะและที่อยู่ข้างๆแพทนี้นะคะก็คือคุณอัชราอ่อนจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อัชราคะประวัติความเป็นมาของที่นี่คืออะไรคะตรงนี้นั่นเป็นสารกลางจังหวัดพิษณุโลกนะคะและตรงนี้ทางจังหวัดพิษณุโลกนั้นได้ทำพิพิธภัณฑ์พระบารมีปกเกล้าชาวจังหวัดพิษณุโลกขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบารมีของพระองค์ท่านที่ทำให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลกนะคะในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเนื่องจากสถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้มาประทับประทับแรม2คืนนะคะแล้วก็มาประทับ2ครั้งที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็เป็นสถานที่ที่เราจะน้อมรำลึกถึงนะที่พระองค์ท่านมีให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เราชาวพิษณุโลกนั้นมีความรู้สึกประทับใจและภูมิใจนะคะที่พระองค์ทรงเมตตากับชาวจังหวัดพิษณุโลกค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในเลยได้ไหมคะห้องแรกนั้นก็จะเป็นเรื่องของบรรพบุรุษไทยในอดีตนะคะในห้องนี้ห้องบรรพบุรุษไทยก็มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะคะปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งนะคะราชวงศ์ไทยอีกพระองค์หนึ่งนะคะที่อยากจะกล่าวถึงนะคะก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งพระเจ้าตากสินมหาราชในสมัยที่ทรงกอบกู้เอกราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่สองได้สำเร็จแล้วเนี่ยนะก็ยังมีการสู้รบอยู่เป็นประจำสู้จนกระทั่งอาแซหุ่นกี้เนี่ยขอดูตัวแม่ทัพไทยว่าทำไมเอาชนะไม่ได้สักทีหนึ่งแต่ในจังหวัดพิษณุโลกนั้นเนี่ยก็ยังได้ทำอนุสาวรีย์พระยาจักรีนะคะที่สถานที่ที่เอาแซหุ่นกี้เนี่ยมาขอดูตัวแม่ทัพในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชยังมีเป็นหลักฐานอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะค่ะสำหรับห้องนี้เป็นห้องที่2ที่อยากจะ
ให้น้องแพทย์ดูนะคะว่าเป็นห้องเกี่ยวกับราชวงศ์จักรีที่มีพระมหาปราณคุณกับชาวจังหวัดพิษณุโลกจะเห็นได้ว่าในห้องนี้นั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องของราชวงศ์จักรีเกือบทุกพระองค์ที่มาได้มาอยู่ที่พิษณุโลกได้มาปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นข้อมูลเยอะกับทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ทรงมีพระมหาปราณคุณให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลกสำหรับห้องนี้จะเป็นห้องกลางของพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดก็จะใหญ่หน่อยนะคะจะเป็นเรื่องราวของพระบรมมีปกเกล้าท่านพระภูมิพลรัชกาลที่9ที่มีให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นเรื่องของพระองค์ท่านเลยในการที่เสด็จจังหวัดพิษณุโลกซึ่งรัชกาลที่9เสด็จในจังหวัดพิษณุโลกนั้นถึง13ครั้งนะคะทรงเสด็จแล้วก็ประทับในห้องนี้เลยใช่ค่ะเสด็จแล้วก็ประทับที่ห้องนี้เลยในชาจังหวัดพิษณุโลกก็นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่านนะคะแล้วท่านได้ประทับที่นี่เราก็นึกถึงพระองค์ท่านนะก็จัดบริเวณที่ท่านประทับที่นี่ก็เลยทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะเพื่อให้น้อมระลึกถึงพระองค์ท่านที่มาจังหวัดพิษณุโลกไม่ใช่น้อยนะคะ13ครั้งในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่พระองค์ได้ใช้ในครั้งที่เสด็จในจังหวัดพิษณุโลกนะคะค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งที่เราได้รวบรวมแล้วได้เก็บเอาไว้แล้วก็เอามาจัดแสดงสุดท้ายค่ะอยากให้พี่อัชราพูดถึงความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่านสักนิดนึงค่ะในฐานะที่เป็นปวงชนชาวไทยคนหนึ่งเราก็อยากจะบอกพระองค์ท่านว่าเราจะเป็นคนดีนะแล้วก็ดำรงชีวิตตามศาสตร์พระราชาที่พระองค์พระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยแล้วก็จะยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราตราบทั่วชีวิตอันนี้นะคะก็อยากจะฝากเสียงเล็กถึงพระองค์ท่านพ่อหลวงของประชาชนชาวไทยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อัชรามากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐที่สุดนะครับซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่คนไทยรักมากที่สุดก็ว่าได้นะครับก็อยากจะบอกพระองค์ท่านว่าเกิดมาชาตินี้เป็นบุญที่สุดแล้วที่ได้อยู่รับใช้พระองค์ท่านอยากจะบอกพระองค์ท่านว่าอยากจะเป็นข้าของแผ่นดินและรับใช้พระองค์ไปตลอดครับเหมือนกับท่านเป็นพ่ออีกคนหนึ่งของพวกเรานะคะแล้วก็ยิ่งท่านทรงงานมากยิ่งรักท่านมากเข้าไปใหญ่เลยก็คิดว่าท่านเนี่ยเป็นพ่อคนหนึ่งของเราได้เลยค่ะเมื่อต้องถามว่าคนไทยรักท่านเพราะอะไรท่านมีผลงานท่านครองแผ่นดินโดยทำสามอย่างธรรมะและก็ทำด้วยการกระทำท่านคือพระโพธิสัตว์ท่านได้กลับขึ้นอยู่บนฟ้าแล้วก็มองดูพวกเราแล้วก็ขอสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีทุกๆพระองค์ต่อไปครับคุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มปตท.นำโดยผู้บริหารและพนักงานต่างร่วมใจทำกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9มาอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมดอกไม้จันดอกไม้ใจถวายพ่อของแผ่นดินเพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีณสถานีบริการน้ำมันปตท.ที่เข้าร่วมโครงการและที่สำนักงานใหญ่ปตท.ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนั้นกลุ่มปตท.นำโดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมใจกันปลูกต้นดาวเรือง 99,999 ต้นผ่านกิจกรรมกลุ่มปตท.ปลูกดาวเรืองแทนดวงใจถวายพ่อหลวงในพื้นที่ประกอบการของกลุ่มปตท.โดยดำเนินการปลูกต้นดาวเรืองและประดับเป็นอักษรเลข9ณพื้นที่อาคารปตท.และบริเวณต้นประดู่ป่าที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และปลูกต้นดาวเรืองในพื้นที่ประกอบการของกลุ่มปตท.เพื่อแทนใจถวายพ่อหลวงต่อไปทางกลุ่มปตท.เขาจะร่วมกันปลูกทั้งหมด 99,999 ต้นนะครับกล้าเหล่านี้ก็เป็นกล้าที่เพาะขึ้นมาจากที่วังจันทร์นะครับที่สถาบันปลูกป่าของเราเองนะครับแล้วก็จะนำมาปลูกที่สำนักงานใหญ่ส่วนใหญ่คงจะปลูกที่ป่าวังจันทร์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปปลูกที่ป่าในกลุ่มครับก็หวังว่าในช่วงพระราชพิธีกล้าเหล่านี้ก็จะปลีดอกออกมาให้เป็นสีเหลืองสะพรั่งนะครับทั่วถึงบริเวณของสถานที่ประกอบการกลุ่มปตท.ครับคุณผู้ชมคะถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่คนไทยพร้อมใจทำตลอดจนการทำความดีตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ต่อไปพบงานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศไทยที่คุณจะได้รับประสบการณ์และมุมมองนวัตกรรมรอบด้านแบบ360องศาในงาน Innovation Thailand Week 2017ภายใต้แนวคิด Innovation 360องศานวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 งานนวัตกรรมที่ครบทุกมุมมองการสร้างสรรค์ครบทุกมิติการให้บริการคำปรึกษาครบทุกภาคส่วนในแวดวงนวัตกรรมพบกัน 5-8 ตุลาคมนี้ที่พิวรัตน์ฮอลล์ไบเทคบางนาจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station พบงานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศไทยที่คุณจะได้รับประสบการณ์และมุมมองนวัตกรรมรอบด้านแบบ360องศาในงาน Innovation Thailand Week 2017ภายใต้แนวคิด Innovation 360องศานวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 งานนวัตกรรมที่ครบทุกมุมมองการสร้างสรรค์ครบทุกมิติการให้บริการคำปรึกษาครบทุกภาคส่วนในแวดวงนวัตกรรมพบกัน 5-8 ตุลาคมนี้ที่พิวรัตน์ฮอลล์ไบเทคบางนาจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Stationสนับสนุนความประทับใจโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนอาหารทะเลสดฮารุกิอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่แพทอยากจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับความประทับใจของประสบนิกรไทยท่านหนึ่งที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ก็คือที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์บัญชาซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์และหนังสืองานพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9รวมแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 ชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะนะคะแพทก็อยู่กับพี่บัญชาวาจาสุวรรณเจ้าของพิพิธภัณฑ์บัญชาค่ะสวัสดีค่ะพี่บัญชาตั้งแต่เดินเข้ามานะคะแพทเห็นมีโปสเตอร์เก่าๆเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เก่าๆเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่ามีอยู่ห้องนึงนะคะที่แพทรู้สึกว่าประทับใจเป็นพิเศษก็คือห้องที่มีชื่อว่าห้องพอเพียงคือห้องนี้นี่เองใช่ครับค่ะทำไมถึงชื่อห้องพอเพียงห้องพอเพียงนี่ก็คือส่วนมากเราแบบทำตามพระองค์ท่านคือภาพที่เราได้มาแล้วเก็บมาเนี่ยเราเก็บสะสมมาเนี่ยนักเรียนมาเนี่ยก็ได้ความซาบซึ้งอยากให้เห็นคุณค่าของพระองค์ท่านให้มากที่สุดค่ะดังนั้นน่ะที่นี่คือแหล่งรวบรวมเรื่องราวต่างๆครับที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่9
แล้วก็เนี่ยภาพนี้ก็ไปรับเสด็จองค์ท่านอ๋อนี่คือพี่บัญชาเองเลยใช่ไหมคะที่ผมไปนี่ครับอันนี้ครับแล้วก็มีภาพที่ประทับใจไปด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็พระองค์ท่านที่เสด็จจากโรงพยาบาลไปประจวบอะครับผมก็ไปเนี่ยเขาเห็นพระองค์ท่านนะผมนั่งอย่างนี้ครับอันนี้ครับแต่ไม่ได้ถ่ายเองก็เก็บสะสมมาว่าเออยังวันหนึ่งก็ได้เห็นพระองค์ท่านผมก็ปราบปลื้มครับในแต่ละภาพนะคะล้วนแสดงถึงความมุมานะของพระองค์ท่านค่ะที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วเมืองไทยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรของพระองค์นับเป็นโชคดีของเราชาวไทยทุกคนจริงๆค่ะที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านพี่บัญชาคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมค่ะอยากจะมาเยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะสามารถมาได้วันเวลาไหนบ้างคะจะมาได้ทุกวันหลังวันที่8ตุลาคมนะครับผมจะทำงานเปิดเป็นทางการงานที่ไหนที่โชว์ภาพได้เกี่ยวกับพระองค์ท่านผมก็จะยินดีครับไปแสดงความที่ชื่นชมของพระองค์ท่านที่หน่วยงานที่ขอมาก็จะไปจัดแสดงให้ครับแต่หลังจากนี้ก็คือจะเริ่มเปิดแบบเป็นทางการแล้วครับต่อไปก็หลังวันที่8วันที่8ตุลานี้ผมจะเปิดเป็นทางการครับค่ะครับคุณผู้ชมคะแต่ว่าไม่ใช่แค่ที่นี่เท่านั้นนะคะเดี๋ยวพี่บัญชาเนี่ยจะพาเราไปชมอีกสถานที่แห่งนึงนะคะซึ่งชาวพิษณุโลกเนี่ยจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9จะเป็นที่ไหนนะคะตามมาเลยค่ะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสนช.จัดงาน Innovation Thailand Week 2017ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมถือเป็นงานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศไทยที่ผู้ร่วมงานจะได้รับประสบการณ์และมุมมองนวัตกรรมรอบด้านแบบ360องศาพบกับ9รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศเทิดพระเกียรติรัชกาลที่9บิดาแห่งนวัตกรรมไทย60องค์กรผู้ให้บริการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างครบวงจรและกว่า120วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศค่ะหลักๆนะครับถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการเนี่ยท่านเข้ามาท่านอยากได้อย่างน้อย3ตัวก็คือองค์ความรู้นะครับได้เครือข่ายของผู้ประกอบการเองรวมทั้งมีโอกาสเข้าถึงโซลูชันด้านอินโนเวชันต่างๆด้วยนะครับมาร่วมสร้างสรรค์ประเทศในการทำนวัตกรรมให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ด้วยกันครับงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึง8ตุลาคมนี้ณพิรัตฮอลล์ไบเทคบางนาค่ะพบงานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศไทยที่คุณจะได้รับประสบการณ์และมุมมองนวัตกรรมรอบด้านแบบ360องศาในงาน Innovation Thailand Week 2017ภายใต้แนวคิด Innovation 360องศานวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 งานนวัตกรรมที่ครบทุกมุมมองการสร้างสรรค์ครบทุกมิติการให้บริการคำปรึกษาครบทุกภาคส่วนในแวดวงนวัตกรรมพบกัน 5-8 ตุลาคมนี้ที่พิวรัตน์ฮอลล์ไบเทคบางนาจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station พบงานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศไทยที่คุณจะได้รับประสบการณ์และมุมมองนวัตกรรมรอบด้านแบบ360องศาในงาน Innovation Thailand Week 2017ภายใต้แนวคิด Innovation 360องศานวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 งานนวัตกรรมที่ครบทุกมุมมองการสร้างสรรค์ครบทุกมิติการให้บริการคำปรึกษาครบทุกภาคส่วนในแวดวงนวัตกรรมพบกัน 5-8 ตุลาคมนี้ที่พิวรัตน์ฮอลล์ไบเทคบางนาจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดพื้นที่เพื่ออิสระที่มากกว่า Friendly Design อีกหนึ่งแนวคิดที่ปตท.ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Stationสนับสนุนความประทับใจโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนอาหารทะเลสดฮารุกิ
ับพี่บัญชาก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานสินสองแควก้าวตามพ่อค่ะซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นที่สวนสาธารณะกลางเมืองพิษณุโลกนะคะศิลปินชาวพิษณุโลกได้รวมตัวกันจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่9ค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือผลงานของพี่บัญชาด้วยใช่ไหมคะครับก็ผมก็เลยมีภาพต่างๆที่ขบวนของพระองค์ท่านที่เสด็จจากพิษณุโลกแล้วก็หนังสือเก่าๆอะไรเงี้ยก็จะมาเผยแพร่ให้กับเยาวชนหรือประชาชนที่เดินผ่านไปมาแล้วก็มาชมกันนะครับผมก็พยายามเต็มที่เลยครับเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้ซึ้งแล้วรำลึกถึงพระองค์ท่านตลอดไปในเสมอของตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับยิ้มของพ่อไม่ได้จากเราไปไหนขอให้ฝังไว้ในใจของทุกคนนะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่บัญชามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับและด้านข้างแผ่นนี้นะคะก็คือพี่บอยค่ะเลขากลุ่มงานสินสองแควก้าวตามพ่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บอยคะถามถึงที่มาวัตถุประสงค์ของการจัดงานหน่อยค่ะอย่างที่ทราบอยู่ท่านเป็นอัครศิลปินนะครับเหล่าศิลปินต่างๆที่มาร่วมงานนี้ก็เพื่อจะแสดงฝีมือนะครับว่าเป็นศิลปินในยุคของสมัยพระองค์ท่านก็คือเป็นการรวมของเหล่าศิลปินหลายๆแขนงในจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อเทิดทายพระองค์ท่านเพื่อส่งท่านสู่สวรรคาลัยครั้งสุดท้ายครับผมด้วยการวาดภาพบนผืนผ้ายาว249เมตรค่ะแล้วศิลปินที่มาในงานนี้ค่ะมาจากไหนบ้างคะก็เริ่มต้นนะครับก็จากศิลปินแรกก็คือคุณอานารายนะฮะก็เป็นศิลปินช่างวาดลงหนังสมัยก่อนก็อยากให้พี่น้องเข้ามาร่วมงานกันนะครับเพราะเป็นงานนี้เป็นความตั้งใจตอนแรกเป็นของศิลปินแต่ตอนนี้ไม่ใช่ของศิลปินแล้วครับเป็นของประชาชนชาวพิษณุโลกครับผมค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคะขอบคุณมากครับสิ่งที่ประชาชนได้รับทั่วไปก็เข้าใจว่าทุกท่านก็เป็นประชาชนของพระองค์นะฮะก็น่าจะได้รับสิ่งที่เท่าเทียมกันคือความปราบปลื้มปิติแล้วก็สามารถมาส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับจุดนี้ดูเหมือนจะเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยค่ะจุดกราบพระบาทนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นประชาชนชาวพิษณุโลกเองหรือว่านักท่องเที่ยวต่างให้ความนิยมมาถ่ายรูปบริเวณนี้กันเป็นจำนวนมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยแพทก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ถ่ายรูปในมุมนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยคนละกันค่ะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เมืองสองแควแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆตัวอย่างนึงค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศตลอดระยะเวลาการครองราช70ปีของพระองค์ซึ่งแพทเชื่อนะคะว่าหลายภาพหลายเหตุการณ์จะยังคงติดตาอยู่ในความทรงจำและติดตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนานเท่านานค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะทางสถานีข่าว TNN 24ทันทุกความจริงช่อง16วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ